รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับมาอิ่มเอมกับเมนูขนมหวานอร่อยอร่อยนะครับโดยครอบครัวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับและวันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มสุดชื่นใจนะครับอย่างบ๊วยหวานสู้ซ่ามาฝากกันครับบ๊วยหวานจริงๆแล้วนะฮะคุณผู้ชมก็คือบ๊วยจีนั่นเองครับเป็นบ๊วยจีนกระป๋องนะครับเปิดกระป๋องมานะฮะเราจะเจอลักษณะบ๊วยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยแต่สิ่งที่อร่อยไม่แพ้กันนะครับก็คือน้ำที่อยู่ในกระป๋องครับนี่ครับเราเอาน้ำมานะแล้วก็ใส่ลงในอ่างผสมครับมันเข้ากันดีมากๆครับกับลิ้นจี่นะครับดังนั้นในวันนี้ผมจะใส่น้ำลิ้นจี่เข้มข้นนะครับเรามีความหวานแล้วนะครับมีความเปรี้ยวนิดๆมีความหอมหน่อยๆนี่เลยครับมะนาวไทยๆนะฮะน้ำมะนาวเข้าไปครับผสมคนให้เข้ากันครับใส่น้ำบ๊วยหวานซื่อซ่าของเรานะครับลงไปครับแล้วก็เผื่อพื้นที่นิดนึงนะฮะนี่เลยโซดาครับเพราะว่านี้มันหวานเข้มข้นมากๆนะฮะก็มีโซดาความซ่าเข้าไปด้วยจะได้สดชื่นยิ่งขึ้นฮะเท่านั้นยังไม่พอครับเพิ่มความสวยงามฮะเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเป็นน้ำบ๊วยจีนนะฮะวางลงไปตามด้วยอันนี้เลยนะครับเลมอนนะครับสไลด์เป็นแว่นๆแบบนี้นะฮะก็สุดท้ายครับโรสแมรี่นะครับเป็นก้านๆแบบนี้เลยนะครับเมนูที่น่าดื่มน่ากินแบบนี้นะครับบ๊วยหวานซู่ซ่าครับนี่เดี๋ยวเราจะมาหาขนมทานคู่กันด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับเป็นขนมง่ายๆเลยนะฮะอย่างแซนด์วิชแฮมชีสครับรู้มุมนะเป็นไงมืออาชีพเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะฮะจังหวะล็อกติดคอก็ต้องกินน้ำครับเดี๋ยวมันจะแห้งไปโอ้โหสดชื่นเรียกได้ว่าบ่ายนี้นะฮะก็เหมือนเติมพลังให้กับชีวิตแล้วล่ะครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมเมนูอร่อยอร่อยรออยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสสำหรับเรื่องของการทำช็อกโกแลตหน้านิ่มนั้นไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่จะทำให้มันอร่อยติดใจตั้งแต่คำแรกที่เข้าปากมันไม่ง่ายนะแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับและวิธีการทำให้มันติดใจแล้วก็อร่อยอร่อยมาฝากง่ายๆเพียงแค่คุณใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนนะครับฟาวคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสรับรองเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มวันนี้ต้องถูกใจคุณนะครับวิธีทำเค้กมันม่วงใส่แป้งสาลีทำเค้กลงภาชนะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมจนเข้ากันเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาวคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนไข่แดงน้ำมันพืชมันม่วงต้มสุกบดละเอียดสีผสมอาหารสีม่วงคนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ใส่ไข่ขาวลงอ่างตีครีมออฟทาท่าตีด้วยความเร็วสูงจนส่วนผสมขึ้นฟูเติมน้ำตาลทรายตีต่อด้วยความเร็วสูงจนไข่ขาวตั้งยอดคนตะล่อมไข่ขาวกับส่วนผสมแป้งจนเข้ากันดีเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกวิธีทำหน้านิ่มช็อกโกแลตละลายแป้งข้าวโพดกับน้ำเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ผงโกโก้ลงภาชนะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาวคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนคนจนส่วนผสมเข้ากันจากนั้นเติมผงวุ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดลดไฟอ่อนใส่แป้งข้าวโพดที่ละลายไว้คนต่อจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้สำหรับเคลือบเค้กสไลด์หน้าเค้กออกให้สวยงามวางเค้กแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยหน้านิ่มช็อกโกแลตให้ทั่ววางเค้กแผ่นที่2ลงทับเค้กแผ่นที่1ทาหน้าด้วยหน้านิ่มช็อกโกแลตอีกครั้งก่อนจะวางเค้กแผ่นที่3ลงบนเค้กแผ่นที่2เคลือบทั้งก้อนด้วยหน้านิ่มช็อกโกแลตให้ทั่ว
นำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบและเชอร์รี่แดงให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กมะม่วงมาฝากค่ะเริ่มจากผสมแป้งเค้กกราริบบิ้นแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายผสมให้เข้ากันใส่ไข่ไก่แช่เย็นวานิลาชนิดน้ำสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีส่วนผสมทั้งหมดด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีใส่น้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีแล้วเติมเนยสดชนิดเค็มละลายกลิ่นมะม่วงชนิดน้ำสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ5นาทีหรือจนกระทั่งสุกหั่นเค้กเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเท่าๆกันปาดด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมให้ทั่วนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีวางเค้กแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองเค้กบีบด้วยวิปปิ้งครีมให้ทั่ววางเนื้อมะม่วงสุกตรงกลางประกบด้วยเค้กแผ่นที่2บีบด้วยวิปปิ้งครีมให้ทั่วแต่งหน้าด้วยเนื้อมะม่วงสุกและใบสะระแหน่แค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเค้กมะม่วงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมทายมะขามวันนี้นะความอร่อยของมันไม่ใช่อยู่เพียงแค่ตัวส่วนที่เป็นมะขามเท่านั้นแป้งพายของเราก็ละเอียดแล้วก็กรุบกรอบอร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมทำแป้งพายอาจารย์นิสักใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับเราใส่แป้งลงไปกระป๋นเสริมไอโอดีนและผงฟูก็ใส่ลงไปน้ำตาลเราใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่งไข่ไก่สดสูตรฟรีเรนจ์เอ็กตรา KCF นะครับเนยสดเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเราก็ใช้พายางอันเดิมนี่แหละคุณผู้ชมจัดการตัดเนยในแป้งไปก่อนเพื่อให้เนยกระจายซะก่อนขั้นตอนต่อไปถ้าคุณผู้ชมจะใช้เครื่องก็ใช้เพียงแค่พอเข้ากันเท่านั้นลักษณะของแป้งพายที่ใช้ได้คุณผู้ชมดูเมื่อหยิบขึ้นมาเสร็จบีบจะจับตัวเป็นก้อนเห็นไหมคุณผู้ชมก็สามารถรีดได้เป็นแผ่นแล้วเราพักแป้งนี้ไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเดี๋ยวเรามารีดเป็นแผ่นแล้วกลุลงในพิมพ์พายนะครับพักแป้งสัก2ชั่วโมงแป้งเริ่มคลายตัวคุณผู้ชมเราก็จัดการเอามารีดเสร็จแล้วเราก็จัดการกลุลงไปคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมพอเราได้แป้งพายเสร็จเรียบร้อยก่อนอบใช้ส้อมจิ้มนี่เพราะถ้าหากเราไม่จิ้มนะความร้อนจะดันก้นถาดแป้งพายจะโก่งนูนเราก็จิ้มจิ้มไปเถอะแค่เป็นที่ระบายเท่านั้นเข้าเตาอบค่ะเราเริ่มต้นนะรีบก่อนเลยน้ำอย่างร้อนๆคุณผู้ชมใส่เจลาตินลงไปละลายกับน้ำร้อนไว้ก่อนเลยอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดจัดการใส่แป้งข้าวโพดลงไปก่อนละลายกับน้ำเอาละเริ่มเข้ากันนมข้นหวานเทลงไปในหม้อวันนี้เราใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้เนี่ยเวลาไปซุปเปอร์มาร์เก็ตคุณผู้ชมต้องซื้อนะซองนี้
ใส่ลงไปเลยใส่เกลือป่นลงไปเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดละลายซะให้เรียบร้อยกับน้ำเทลงหม้อจุดเตาใช้ไฟอ่อนๆเพราะหม้อนี้มันร้อนเร็วนะแต่ด้ามจับดูสิความร้อนไม่ถึงนะจับได้หม้อด้ามไวคลักซ์นะครับคุณผู้ชมขนาด18เซนติเมตรตราหัวมาลายกุ๊ดตายคุณผู้ชมส่วนผสมเริ่มจะข้นแล้วนะก็ใส่เจลาตินที่เราละลายน้ำร้อนไว้ลงไปตอนนี้คนให้เข้ากันเดี๋ยวรอให้เดือดปุ๊บเราจะปิดไฟทันทีโอ้ตายคุณผู้ชมเดือดแล้วใส่เนยสดลงไปเลยสุดท้ายคุณผู้ชมเพื่อให้ละลายเข้ากันพอเนยใส่ลงไปเสร็จปุ๊บส่วนของความเป็นแป้งมันจะดูละเอียดเนียนเอาล่ะส่วนผสมเข้ากันแล้วแป้งพายที่เราอบไว้คุณผู้ชมอยู่นี่เราก็จะเทส่วนผสมนี้ลงไปในแป้งพายเอียงเล็กน้อยคุณผู้ชมพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทคุณผู้ชมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วพอจะเสิร์ฟเราก็เลือกบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบนะคุณผู้ชมจัดการแบ่งซะเป็นชิ้นเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมน่ากินนะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้แล้วของอร่อยครับบาสเบิร์นชีสเค้กวันนี้เมนูของเราเนี่ยนะคะจะเป็นบาสชีสเค้กค่ะเป็นบาสเบิร์นชีสเค้กใช่ค่ะเป็นไทยทีค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นกรอบใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเติมน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเกร็ดความรู้การทำวุ้นกรอบหลังจากใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วต้องเคี่ยววุ้นต่อโดยใช้ไฟอ่อนจนกระทั่งวุ้นเริ่มเหนียวเพื่อเวลาตากวุ้นกรอบวุ้นจะขึ้นเกล็ดน้ำตาลหนาสวยชัดเจนแบ่งส่วนผสมออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเขียวและส่วนผสมที่4ผสมสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันหยอดส่วนผสมแต่ละสีลงในพิมพ์ซิลิโคนที่เตรียมไว้พักไว้จนส่วนผสมทรงตัวดีแกะวุ้นออกจากพิมพ์วางลงบนถาดที่รองด้วยกระดาษนำไปพึ่งแดดจนกระทั่งขึ้นเกล็ดน้ำตาลพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นกรอบเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูมัฟฟินลูกเกดหน้าสตรูเซลมาฝากค่ะวิธีทำหน้าสตรูเซลใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มอ่อนตัวและเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกบดหยาบคนจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเตรียมไว้เป็นหน้าสตรูเซลวิธีทำซอสคาราเมลผสมเนยสดชนิดเค็มน้ำตาลทรายแดงน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลราเนเจอร์เทสและแป้งสาลีอเนกประสงค์นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นคนผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันด้วยตะกร้อมือเติมไข่ไก่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลราเนเจอร์เทสในสดชนิดเค็มละลายน้ำมันพืชและนมข้นจืดคนจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมลูกเกดดำสับหยาบคนจนเป็นเนื้อเดียวกัน
ตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้โรยด้วยหน้าสตรูเซลจนเต็มพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วจัดใส่ภาชนะบีบแต่งด้านบนด้วยซอสคาราเมลพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมกรานิเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมกรานิเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้มีเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสมาพักใหญ่ๆแล้วใช่ใครๆก็พูดถึงบาสชีสเค้กตอนนี้วันนี้เมนูของเราเนี่ยนะคะจะเป็นบาสชีสเค้กค่ะเป็นบาสเบิร์นชีสเค้กใช่แต่เป็นไทยทีค่ะโอ้โห แค่บาสเบิร์นชีสเค้กก็อร่อยได้แย่อยู่แล้วแต่วันนี้อาจารย์เมย์ทำเป็นรสชาไทยด้วยอ่ะตัวบาสชีสเค้กด้วยความที่เขาเข้มข้นมากเราก็จะมีผลไม้เราสองคนใช้สับปะรดฟรุตเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสค่ะใส่ลงไปทำคอมโพสต์ง่ายขึ้นเยอะเลยนี่นะเดี๋ยวเราหั่นผลไม้วันนี้ผลไม้ที่เราเลือกใช้เนี่ยนะคะมีมะม่วงมีบลูเบอร์รี่มีส้มกีวีสตรอเบอร์รี่ใช่ซึ่งทุกอย่างปอกเปลือกแล้วโอเคสตรอเบอร์รี่นี่มัมมี่จะหั่นแบบไหนแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบใหญ่หน่อยเนาะเออได้ส้มนะคะเราได้ผลไม้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วมามิต้มเลยนานารอนานไหมมามิพอก็เดือดแค่นั้นอ่ะก็ใช้ได้เลยโอเคพอเราเห็นนะเขาเป็นสภาพแบบนี้ติดไฟเลยค่ะเทเข้าไปคอมโพสต์ที่ฟาสต์ด้วยอยากจะให้กินเนื้อกินเข้าไปใช่ไหมข้ามคืนความจริงวันนี้ก็อร่อยแล้วแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากให้แบบอร่อยยิ่งขึ้นก็ทิ้งข้ามคืนได้โอเคเราเข้าตู้เย็นทิ้งไว้ให้มันเย็นช่ำๆนะใครเล่าจะรู้ว่าบาสเบิร์นชีสเค้กเนี่ยหนึ่งเคล็ดลับความอร่อยของเขาที่จะทำให้เนื้อนวลหวานหอมเนี่ยเราใช้นี่ค่ะครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจากนั้นนะคะอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าบาสเบิร์นชีสเค้กเนี่ยใช้ครีมชีสเยอะมากและเนี่ยเป็นครีมชีสที่ทิ้งในอุณหภูมิห้องนะคะผงทำสังขยากลิ่นชาไทยตราโลโบอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าลองเถอะใส่ลงไปเสร็จแล้วหอมมากที่สำคัญเนื้อสวยสุดไข่ไก่ที่เราใช้วันนี้นะคะเราใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF ค่ะไก่ของเขาเนี่ยเป็นไก่จากสาวแรกรุ่นนะคะมีโปรตีนวิตามิน E และวิตามิน B2 เยอะมากๆพอสมบูรณ์สมเนียนใช่ไหมคะไข่ทีละฟองเสร็จแล้วลดสปีดต่ำนะวิปปิ้งครีมนะคะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเกลือป่นแล้วก็ใส่ลงไปในส่วนผสมของเราเลยง่ายจริงๆเลยง่ายจริงๆด้วยโอเคกระดาษนี้นะจริงๆอ่ะก็เป็นแผ่นใหญ่แหละเด้งก็ใส่เข้าไปอยากจะทานเนยก็ได้ไม่ทาก็ได้แต่นี่เขาบอกว่าทำแบบนี้เหมือนรัสติกอ่ะเหมือนโบราณเราผ่านคันกรองใช่ไหมจะทำให้เนื้อออกมายิ่งเนียนขึ้นสวยเราชอบเมนูแบบนี้จริงๆเลยนี่เหมือนมีแต่ครีมชีสเลยอะมามิใช่ค่ะหลักๆคือครีมชีสกับไข่เลยอะแต่เราสังเกตว่าที่เขาไหม้คือเขาตั้งใจนะใช่คือเวลาสมมติเราใช้ไฟแรงไปอบเวลาก็น้อยลงแต่หน้าท็อปของเขาจะเบิร์นแต่ข้างในเขาจะเป็นคัสตาร์ดละลายที่ปากเลยใช่อร่อยมากเลยโอเคคุณผู้ชมจะเห็นว่าด้วยความที่เราทำชีสเค้กเนาะ
อาจารย์เมย์ก็จะมีกระดาษชื้นเพราะไฟแรงมากเราไม่อยากให้ชีสเค้กของเราแห้งเราก็ต้องมีอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะอบสุกแล้วทิ้งไว้1คืนหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เมย์จะหั่นด้วยใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์เมย์หั่นชิ้นเล็กๆสวยๆ1ชิ้นแล้วอีกชิ้นนึงบางๆให้เราก็ได้ค่ะที่เราวางริมๆอย่างเงี้ยเราจะเผื่อที่ไว้สำหรับตัวฟรุตคอมโพสต์ของเราดอกไม้นิดหน่อยเนาะเขาบอกเวลาชิมบัสชีสเค้กอะต้องชิมที่ไม่ไหม้มันเท่อะตรงที่ปกติเวลากินบัสชีสเค้กอะจะมีแต่ความเป็นครีมชีสมีความเป็นนมๆแต่อันเนี้ยมีรสชาไทยอ่ะไม่ใช่แค่คนไทยนะเราเชื่อว่าต่างชาติต้องชอบเมนูนี้มากแน่ๆมันง่ายมากมันอร่อยมากใครจะไปเชื่อว่าแค่ส่วนผสมไม่กี่อย่างจะทำเมนูอร่อยได้ขนาดนี้เมนูอร่อยขนาดนี้แต่วิธีการทำง่ายนิดเดียวอยากให้ทุกคนลองเอาเมนูแบบพวกเราไปลองทำกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยชัวร์อดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะครับผมเท็ดดี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะฮะมากินเมนูอร่อยๆนะฮะทำง่ายๆอย่างเครื่องดื่มในวันนี้แหละครับชื่อว่าเมนูเมลอนแตงกวาครับก้นถ้วยนะครับผมแนะนำเลยมันหอมจริงๆแล้วมันเข้ากันดีมากๆกับแตงกวานะครับอันนี้คือน้ำผึ้งนะครับเราก็จะใส่ลงไปนิดนึงโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับแหมน่ากินมากๆครับนำเค้กไปหุ้มด้วยพลาสติกก็เทลงไปตรงนี้มะม่วงสุกใส่ถุงมือละสะอาดไม่เป็นไร Happy Birthday to you พร้อมค่ะน้องเพลงเจนนุ่นโบก็ได้นะครับรึบว้ายตายแล้วโอ้น่ารับประทานมากตกใจด้วยอ่ะประเทศไทยจะเรียกเมนูนี้ว่าขนมปังเฟรนช์โทสต์สังขยาแต่ว่าอาจารย์เมย์บอกว่ามันเป็นสูตรพิเศษมันพิเศษยังไงสังขยานี้มาจากสิงคโปร์กับมาเลเซียขนมปังใช่ไหมรู้ได้ไงอ่ะอร่อยมากเราเข้าใจความสุขช่วงวัยเด็กของมามีแล้วว่ามันอร่อยขนาดไหนอยากให้คุณผู้ชมเอาสูตรนี้ไปลองทำมากๆเลยนะเพราะว่ามันทั้งอร่อยมันทั้งอร่อยแล้วมันทั้งอร่อยมาก